ก็ได้หย่ากันจริงค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วมันก็แย่แล้วก็มันก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครคงโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วล่ะวันนี้เตยเขาเรียกไงสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เลยโหนวันนี้เหรอคะเอาจริงๆก็ยังหนักแต่ว่าก็ณวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติกับทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็เอาจริงๆแล้วอยู่ได้ด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากมันจริงๆมีการบอกตัวเองไหมตื่นมาทุกๆวันบอกทุกวันค่ะต้องบอกว่าแบบต้องทำงานให้ได้นะต้องมีสติใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ยอมรับว่าหลายๆอย่างในชีวิตมันค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจค่ะวันนี้เรายังนอนหลับสนิทไม่ค่ะใช้ยาหมดไม่ถึงยานอนได้นอนหลับใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดก็คือเหมือนก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่เกือบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพอได้ออกมาเราได้ไปคุยกับหมอคุยค่ะคุยก็ขั้นตอนการรักษาก็พยายามเอาจริงๆก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็แต่ณวันนี้เอาจริงก็ดีขึ้นมากค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้านอนไม่พอก็จะทำอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเรื่องไหนที่มันคาไปค้างใจที่มันไม่เคยออกไปไหนจากหัวเราที่สุดเอาจริงๆแล้วมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมในวันที่เราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดทั้งแฟนน้องลุกทั้งพี่แมนมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแน่นอนว่าพอมันเป็นใบเตยทำอะไรก็โดนดราม่าไปหมดเรารับมือกับตรงนั้นยังไงเอาจริงๆแล้วนะวันนี้โหเอาจริงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปนานมากเพราะว่าชีวิตเราเหมือนเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรค่ะเพราะรู้สึกว่าเอาจริงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ค่อยได้ให้ดีเทลอะไรกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเอาจริงไปเตยก็ว่าไปเตยสตรองกับตรงนี้มาตลอดรู้สึกอย่างไรเราไลฟ์ขายของเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่แบบว่าปกติค่ะเรารู้สึกว่ามันพับบิกอะเนาะมันก็เมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงไปเตยว่านะวันนี้มันต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่านแล้ววันนี้เราเรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเข้ามาโหเรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะมากๆคือเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องลูกที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟคกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีสติสุดๆพอเขาเริ่มโตทุกวันเราได้อธิบายได้พูดคุยกับหนูได้บอกอธิบายก็เอาจริงๆแล้วอธิบายให้น้อยที่สุดคือณวันนี้เอาจริงๆแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้สอบถามอะไรมากมายค่ะหลักๆก็เราทำหน้าที่ให้เขาไปแต่คิดว่าณวันนี้พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่างเป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะ
ก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต่ตอนใบเตยอยู่ในนั้นหรือว่านับตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเวลายังไงบ้างให้กับเวทมนต์กับตัวเองในงานโอ้โหจริงอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากกับชีวิตก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะแล้วหนักหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมสามีเป็นอย่างนี้มาเกือบปีละแสดงว่าตัวเตยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่แม่ตลอดค่ะอันนี้พี่กลับมาที่ไหนลูกเรามีคำตอบให้ลูกเราไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมีคำตอบค่ะแต่อันนี้ขอเป็นแบบเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะแต่น้องต้องแข็งเข้าใจค่ะเวทมนต์เขาโอเคค่ะโอเคแม่ครอบครัวจะถูกสั่งแต่น้องก็ดูสดใสใช่ค่ะเขาถูกเลี้ยงมาด้วยความสุขแหละพี่กลับเมื่อกี้พี่แม่แล้ววันนี้หลายก่อนหน้านี้มันก็มีทั้งลือว่าเลิกกั้นยากั้นเกิดอะไรขึ้นครับไปเกิดก็ค่ะตามนั้นก็ได้หย่ากันจริงค่ะหย่ากันในรูปแบบหย่ากันในตั้งแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ใบเตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟหลายๆอย่างของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่นะวันนี้มันก็มันคือการหย่าด้วยคำว่านิติไหนมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันนี้แบบอันนี้ขอให้เป็นใบเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอ่ะถ้าแล้วตัวเนี้ยพี่แมนยังเป็นสามีใบเตยหรือเปล่าถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นแล้วค่ะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วคำว่าสามีอันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วกันค่ะแต่ว่าเรื่องการอยากคือมีการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะแต่ในแง่ของความเพิ่มก็คือมันด้วยดีแล้วก็เป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะในแง่ของความรู้สึกเรากับเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวเบลเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันต้องยอมรับว่ามันก็ทำให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวเอาจริงๆแล้วมันโดยภาพรวมหลายอย่างค่ะครอบครัวทั้งสองครอบครัวได้รู้เรื่องรับทราบค่ะรับทราบตั้งแต่ต้นเพราะจากก่อนหน้านี้ที่ข่าวมันออกมาคึกโครมมากเนาะทางครอบครัวแม่ป๋องเองก็ไม่สบายใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเลยได้คุยกับท่านหรือยังไม่ได้คุยค่ะก็เอาจริงๆแล้วไปเลยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นละกันถ้าวันนี้แบบมันเป็นเรื่องของใบเตยก็อันนี้คือจากปากใบเตยที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าใบเตยก็ยังไปเยี่ยมพี่น้องไปตลอดค่ะไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่เตยให้กำลังใจพี่แมนยังไงโอ้ก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะได้เห็นได้เตยได้ไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมนสภาพจิตใจเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งแล้วของอะไรที่รู้สึกว่าเราจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนเตยยังรักพี่แมนเลยจ้ะรักค่ะแล้วเขาแล้วบอกกับเขาอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดแสดงว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับเตยมากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้คุณ
ยากค่ะยากยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครคงโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วล่ะแสดงว่าก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกพี่แมนไหมว่ามันถึงวันที่เราต้องพูดออกมาแล้วนะไม่ได้บอกเลยค่ะคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอ่ะแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวในส่วนของเตยและพี่แมนยังมีความหวังไหมอันนี้หนูต้องบอกว่าไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเตยนะวันนี้เรา day by day เลยทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงจะแน่ชัดภาพชีวิตจะคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับการได้ร้องเพลงได้ดีใจมาตอนที่เราได้ออกมาใหม่หลายคนก็ให้โอกาสเราแล้วมั่นใจว่าเราทำได้ซึ่งเราก็ทำได้จริงดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันก็เกินฝันแล้วก็คือขอแค่ได้มาทำในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอ่ะได้มารับใช้แฟนเพลงได้ทำหน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทำมาตลอดค่ะซึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เตยเจอปัญหาเตยคิดว่าเราคงกลับมาเป็นใช่ใช่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรารู้สึกว่าเรามันคงเป็นความรู้สึกที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเรารู้สึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบอยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จำวันแรกที่ร้องเพลงได้ไหมจำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับตอนที่ก็ได้กลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงงๆก็ยังแบบเหมือนจำเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งๆเพราะเหมือนไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใครทุกวันนี้คือทุกอย่างดีขึ้นหมดค่ะก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับงานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทำตรงนี้แล้วมันดีขึ้นเหมือนณวันเนี้ยใบเตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับหลายๆอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอ่ะมันก็คงดีซึ่งมันก็ดีค่ะสุดท้ายแล้วเราอยากจะบอกคนที่ต้องให้กำลังใจเราเป็นไงบ้างกับสิ่งที่เราก็ได้พยายามที่สุดของผมว่าก็เอาจริงขอบคุณมากๆคือณวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะสำคัญก็ขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ RS Music ทุกคนที่นะวันนี้ยังอยู่ข้างๆศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็นะวันนี้ก็อยากขอโอกาสอยากมีโอกาสได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะอีกเรื่องก่อนหน้านี้เหมือนกันมันมีพี่ฟิล์มชื่อพี่ฟิล์มเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยค่ะข่าวมาก็อย่างที่บอกว่าไม่ขอพูดถึงกรณีบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยได้ทำหน้าที่การตอบคำถามตรงนี้ของตัวเองแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้ได้ข่าวไม่มีเรื่องจริงค่ะตกใจไหมพี่เตยตอนแรกงงค่ะแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือพอย้อนไปอ่ะคืออยากกับพี่ฟิล์มด้วยความอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กับแก10ปีที่แล้วก็มี15ปีที่แล้วก็มีคือเหมือนได้ร่วมงานอะไรด้วยกันก็จะมีมาตลอดแต่อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์มีแบบหลังบ้านหาพี่ฟิล์มไหมคะพี่ฟิล์มได้คุยค่ะพี่ฟิล์มได้โทรมาอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยลงคลิปไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเห็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคเข้าใจคือสำหรับใบเตยเรารู้สึกว่า
มันไม่ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเมื่อแบบเป็นคนที่สามแล้วก็ข่าวมันก็แบบมันไม่จริงอ่ะคนที่ผ่านเรื่องได้ไหมคะเราสวยขึ้นเราดูแบบถ้าเป็นน่าแต่งเราสวยขึ้นจริงเหรอคะคือเรื่องเราดีๆในชีวิตเราสวยขึ้นเราแบบเอาจริงๆนะวันนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งนั้นดีเสมอคือการที่ใบเตยได้อยู่ในนั้นอะมันทำให้ใบเตยรักษาชีวิตรักษาร่างกายรักษาทุกอย่างในตัวเราเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างกินหลับตื่นนอนอย่างมีวินัยทั้งหมดค่ะก็เลยสืบเนื่องมาจนถึงณวันนี้ก็คงผอมลงมากๆด้วยจากวันที่ผอมวันนั้นกี่เดือนถึงจะกลับมาโอ้ยเพิ่งขึ้นน้ำหนักขึ้นเดือนนี้แล้วค่ะเพิ่งน้ำหนักขึ้นไม่กี่วันใช่ค่ะตอนนี้ประมาณ42จาก37โอ้โหน่าหลบพอของมันแล้วหลังจากเราวางแผนตัวเองยังไงต่อเดินยังไงต่อไปโหเอาจริงๆแพลนก็ชีวิตณวันนี้ day by day เลยต้องบอกตรงนี้ขอให้แค่คือณวันนี้ไปเวลาไปสวดมนต์ขอพอแล้วไม่ขออะไรเลยขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันแค่นั้นพอที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามันชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยค่ะณวันนี้ก็ขอแค่ให้ทำอะไรก็ได้ในกิจกรรมทุกวันแล้วมีความสุขในทุกวันแล้วเพิ่มเติมความสุขเพิ่มขึ้นบ้างไหมจากวันนี้วันนั้นที่ผ่านมามันน้อยมากมันยังอยู่ในจุดที่เอาจริงๆก็ยังรับทุกอย่างไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าในสภาพจิตใจต่างๆยังรับสิ่งที่การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือหลักๆเป็นเรื่องของการสูญเสียแฟนน้องลุกด้วยคือมันครอบครัวเราไม่เคยได้เจอการสูญเสียหนักขนาดนี้ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอาจริงคนน่าจะเข้าใจว่าใครเจอขนาดนี้ก็หนักค่ะอย่างล่าสุดไปศรีสัตนคราชใช่ใช่ใช่ค่ะไปขอพรยังไงบ้างคะไปขอพรใช่เพราะว่าเราปีมะโรงด้วยก็สายพญานาคค่ะก็เลยตัดสินใจไปก็เอาจริงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปเยี่ยมแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เตยมีไปขอพรขออะไรเงี้ยแบบเก็บขอค่ะขอเยอะขอเรื่องงานนะคะหลักๆกับเรื่องตอนนี้ทำแบรนด์สินค้าทำตัวแบรนด์คอสเมติกค่ะบีบิวตี้ขอที่พักผมมาทันทีใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออนะวันนี้เรามากลับมาเป็นทั้งไม่อยากให้มองว่าเป็นแบบเป็นนักร้องอะไรต่างๆอะไรเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่วันนี้พยายามทำงานทุกอย่างที่เกิดรายได้ให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็เลยเป็นทั้งแม่ค้าค่ะทำบีบิวตี้นี่ก็ผลิตกับทาง Liftwell ของ RS Mall ของทาง RS ทั้งหมดแล้วก็ขอเรื่องเพลงค่ะขอให้แบบเรามามีงานได้ไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเหมือนเดิมแค่นี้เลยถ้ามันปังจะต้องกลับไปแบบใช่ค่ะถ้าปังอ่ะก็บอกแล้วว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงแชทๆที่หน้าศรีสัตนาจราชค่ะใช่วันนี้เราไม่ขอเลขเลยนะครับเลขได้เสียงดวงบ้างไหมได้เสียงค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกพี่ๆหลังบ้านเพราะว่าได้ทูบมาได้ทูบมาเออวันสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจะบอกค่ะที่สัมมา20นาทีเท่านั้นไม่เอาลงมาเพื่อนลงหมดครับพี่เตยจีนอย่างน้องเวทมนต์อย่างอัปเดตน้องเวทมนต์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้โหเขาก็กำลังอยู่ในช่วงที่รับรู้กับรู้เรื่องทุกอย่างค่ะแต่ว่าในวันนี้เหมือนเขาก็โฟกัสในเรื่องของการไปโรงเรียนเพราะว่าชอบเพื่อนรักเพื่อนมากได้มีเพื่อนแล้วเขาสดใสเขามีความสุขค่ะแล้วก็ได้กลับมาเล่านู่นนี่นั่นให้ครอบครัวได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาค่ะแล้วก็อยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นเริ่มแบบว่าเห็นคุณแม่อยากไปไหนอย่างวันนี้อยากมามากใช่มีนี่ใช่ค่ะเพื่อศิลปินเป็นยังไงบ้างโหเต็มค่ะเต็มแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องสอนเต้นนะคะเพลงนี้สอนเต้นเริ่มแล้วค่ะเหมือนเด็กวัยเขาอ่ะต้องได้เห็น MV หรือต้องได้เห็นแบบ transition ใน TikTok เขาจะจำค่ะใช่อย่างวันเกิดที่ผ่านมายังไงบ้างคะ
ก็ดีค่ะน่ารักน่ารักอบอุ่นแล้วก็เอาจริงเราก็รู้สึกว่าก็ได้ทำบุญตื่นมาตักบาตรค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็กๆค่ะตอนนี้กี่ขวบ4ขวบค่ะเจ๊แจ้วเจ๊แจ้ว